ยหรูดูดีคือผมสำหรับเป็นคนที่ผมตรงมากบางทีมันเรียบเกินไปอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้มันมีแบบวอลลุ่มมีความแบบเป็นร้อนวิธีการทำร้อนเนี่ยก็คือต้องม้วนเป็นช่ออีกต่อม้วนเข้าตัวค่อยๆม้วนนะมันร้อนมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องทำให้มันลงมาถึงปลายผมอ่ะไม่งั้นมันจะดูแบบร้อนแค่ตรงกลางแบบอยู่ตรงปลายมันจะตรงๆเพราะว่าเราเป็นคนผมตรงไงคือถ้าแบบถ้าเราปล่อยนานหรือว่าจับไว้นานๆอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบหุยนี่เห็นไหมค่อยๆม้วนมันจะเสร็จเลยผมสุขภาพดีอะเนาะมันก็จะหยิกยากเวลาเราอยากให้มันแบบร้อนไวขึ้นเราก็แบบขยับจุดต้องหล่อจริงหรอมันเกี่ยวสีอะเสียสีนี่ไงนี่คือคนผมวิธีนี้ได้แค่วันนั้นรีบสีใหญ่เลยแล้วมันได้ผลจริงจริงๆถ้าจะให้ดีมันต้องมีแบบครีมช่วยกันความร้อนก่อนหรือปะใช่ใช่ปะอุ้ยทำมือแล้วทำอีปีนี้สามสามนะมวนหน้ามาให้มันเข้ากับผมแค่ปลายเพราะว่าเนี่ยแค่อย่างเงี้ยมันจะดูแข็งทื่ออ๋อเฮ้ยน่ารักเลยอยู่เลยอะแสดงค่ะ